สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็จะมาเปิดกระเป๋านะคะมาดูว่าไอวี่เนี่ยเอาอะไรมาฝากเกดบ้างนะคะขนมาจากเมืองไทยข้ามน้ำข้ามทะเลมา 8,000 กิโลเนี่ยเอาอะไรมาฝากพี่สาวบ้างนะคะซึ่งแม่เกดก็เป็นคนเตรียมของให้มานะคะไอวี่ก็เป็นคนหอบหิ้วมาพลุงพลังมากกระเป๋าแบบใหญ่มากนะคะสูงแบบเกือบท่วมหัวเกตเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของกินนะคะทุกคนนี่อึ๊บมาเปิดกระเป๋าเนี่ยท่าดาดาฝั่งนี้นะคะทุกคนดื้อดื้อกาแฟนะคะคัพโซนะคะเป็นกาแฟของเกดเองเป็นแบรนด์ของเกดเองนะคะอันนี้เนี่ยคือเอามากินนะคะเราเนี่ยขายกาแฟแล้วก็กินกาแฟของตัวเองคือจริงๆนะขายกาแฟไม่ได้กะรวยนะคะกะว่าได้กินกาแฟฟรีอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ขายมาเนี่ยยังไม่เห็นกำไรเลยคือกินกันหนักมากคือสลิมก็กินกาแฟเก่งเกดก็กินกาแฟเก่งแต่เกดให้นมลูกก็จะกินได้เต็มที่ไม่เกินวันละ2แก้วนะคะแต่เกดก็จะกินวันละแก้วแหละสลิมก็คือวันละ2แก้ว3แก้วอะไรเงี้ยบางทีนางทำงานดึกก็4แก้วก็มีอะไรเงี้ยนะคะคือกล่องนึงเนี่ย2วันหมดนะคะเราก็ขนกาแฟมากินกันนะคะทุกคนแต่มันอร่อยมากนะถ้าเกิดใครที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วนะคะเกดก็อยากแนะนำนะคะให้สั่งกาแฟของเราไปลองดื่มดูนะคะซึ่งผลิตจากกาแฟอาราบิก้าแท้ 100% นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ตามช่องทางด้านล่างที่เกดใส่ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนสะดวกช่องทางไหนก็ไปสั่งได้ที่ช่องทางนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นตะเกียบของโคไรนี่โคไรมีตะเกียบเป็นของตัวเองแล้วนะครับเรามาลองแกะดูซิตอนนี้โคไรหลับอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยให้มาลองใช้นี่ก็เอามือใส่ตรงนี้นะคะหยิบตะเกียบเด็กน่ารักนะคะขนมของโปรดเกดนะคะขอกินเลยแล้วกันนะคะแกะกินเลยเกดชอบกินมากอ่ะรสช็อกโกแลตนะคะอันนี้รสนมSalim, do you want to try? Come. อร่อยชอบกินตั้งแต่เด็กๆสมัยก่อนมันจะเป็นห่อสี่เหลี่ยมห่อละ5บาทนะคะได้เยอะมากแต่อันนี้มันไม่มีแล้วนะมีแต่ห่อใหญ่แบบนี้นะคะอร่อยไหมแต่ต้องเอาไปซ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนไลน์เห็นเนี่ยหมดแน่นอนอันนี้เป็นแบบฝึกหัดกอไก่ของโคไรคือคุณยายเนี่ยไม่มีเวลาไปซื้อนะคะทุกคนของที่เอามาเนี่ยก็คือเอาของมาจากร้านแม่นะคะไม่ได้ออกไปซื้อข้างนอกแล้วคือไอวี่อ่ะซื้อตั๋วกระทันหันแล้วแม่เกดอ่ะไม่มีเวลาที่จะไปซื้อของคือจริงๆอ่ะเขาอยากได้แบบฝึกหัดกอไก่รูปอะไรกอไก่เงี้ยมาให้โคไรฝึกเขียนแบบกอไก่ขอไข่อะไรเงี้ยนะคะฝึกอ่านดูรูปไก่ไข่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มีเวลาไปซื้อแล้วเขาก็เลยได้เป็นแบบเนี่ยนะคะแบบลากเส้นอย่างเงี้ยซึ่งโคลายังใช้ไม่ได้หรอกตอนนี้เพิ่งจะยังไม่ถึง2ขวบนะคะได้มาแค่เล่มเดียวหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคือเกดจะสั่งออนไลน์เกดก็มันส่งไปไม่ทันอยู่แล้วเพราะว่าไอวีมากระทันหันนะคะแล้วก็เหล่ามาม่านะคะมูฟฝั่งนี้แล้วกันมาม่า มาม่าต้มยำนี่ของโปรดสลิมนะคะทุกคนอันนี้เพื่อสลิมโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยเราละเอียดไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรดีกว่าไม่มีกินนะคะตะเนอมาม่าแห้งมาม่านี่คืออันนี้สลิมรีเควสต์มาแล้วก็อันนี้ก็ขนมของเกดเองก็มีความสุขจังเลยอ่ะเอาออกทำไมก็ไม่รู้เอามาใส่ไว้ฝั่งนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเก็บนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีอีกนะคะทุกคนอันนี้หนักจังเลยไม่รู้อะไรบ้างหมูหยองนะคะมาไว้ทำแซนด์วิชน้ำสลัดเครื่องแกงใต้นะคะเครื่องแกงกะทิอันนี้ซอสแม็กกี้ตะดึ๊ซอสแม็กกี้มาคลุกข้าวกินนะคะ
นี่คืออะไรวะถุงพลาสติกเอามาทำไมเนี่ยน่าจะลืมติดมานะคะเอาพอดีเอาไว้ได้ใช้แล้วกันปลากระป๋องสามแม่ครัวตุรกีไม่มีกระปลากระป๋องขายแล้วเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีแบบปลาซาดินในซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนมันจะคล้ายๆปลากระป๋องบ้านเราเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเกดไม่รู้ว่าทำไมเขาเลิกขายแล้วนะคะก็เลยเอามานะคะ3กระป๋อง4กระป๋อง5กระป๋องอันนี้อีก6กระป๋อง11กระป๋อง ได้กลิ่นน้ำมันโอสถพิษนี่นะคะทุกคนพอดีเลยยำปลากระป๋องกินกับไอวี่มาม่าโอ้มาม่าเยอะมากมาเยอะมากไอวี่น่าจะเอามากินส่วนตัวด้วยแน่เลยเนี่ยคุณเชียงนะคะคุณเชียงคุณเชียงแล้วก็มาม่าอันนี้ของฝากพ่อแม่สลิมนะคะแม่เกดบอกอยู่เป็นพวกน้ำมันเขียวพวกน้ำมันสมุนไพรนะคะอันนี้กินดอกโมกหอมมากเลยเอาไว้แบบคนแก่นะคะเขาชอบนะคะของฝากจากคนไทยนะคะเก็บไว้ตรงนี้แยกไว้นะคะหอมมากสเมลโซเกิด yes น้ำปลาพี่ไม้พี่ไม้คือตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกเนี่ยกินน้ำปลาพี่ไม้มาตลอดเลยเมื่อไหร่พี่ไม้จะสนับสนุนเกดบ้างนะคะ อะไรเอ่ยโอ้สั่งมายังไม่แกะเลยเอามาทั้งอันนี้เลยเขาส่งมายังไงแม่ก็เอามาอย่างนั้นเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปนะคะทุกคน1ห่อ2ห่อ3ห่อ4 5 6 7 8 8ห่อนะคะและอันนี้หน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ในน้ำใบยะนางนะคะซึ่งก็จะเป็นห่อแบบเล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มแบบกินแบบพอดีใน1มื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทำแล้วเหลืออะไรเงี้ยก็คือทำทีเดียวแล้วก็กินหมดใน1มื้ออะไรเงี้ยนี่อันนี้เกดเป็นคนขอมาเองนะคะเกดเป็นคนสั่งมาเพราะว่าเกดชอบกินนะคะที่เมืองไทยเนี่ยเจอทีไรก็คือต้องซื้อตลอดเลยห้ามพลาดเลยนั่นก็คือขนมไข่นกกระทานะคะแต่ที่เนี่ยเกดมาลองทำแล้วเกดทำไม่อร่อยอ่ะทุกคนเกดก็เลยซื้อแป้งสำเร็จรูปมานะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามาลองทอดดูว่าจะเป็นยังไงเกดก็ไม่เคยใช้แป้งสำเร็จรูปเหมือนกันนะคะให้เดี๋ยววันไหนที่ลองทอดนะคะเดี๋ยวเกดจะทำคลิปให้ทุกคนดูเนาะว่ามันทำออกมาแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะหมดแล้วนะคะของฝากที่ไอวี่หอบหิ้วมาฝากเกดเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บเข้าตู้กันคือเกดเนี่ยมีตู้นึงที่เอาไว้เก็บเสบียงเกดโดยเฉพาะนะคะท่านดานี่ก็คืออาณาจักรอาหารไทยของเกดนะคะซึ่งเหลืออยู่น้อยนิดแล้วนะคะนี่แล้วก็ในนี้นะคะก็จะลกๆหน่อยขนมต่างๆนะคะมาเดี๋ยวเอากาแฟเรียงเก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้คือพื้นที่สำหรับกาแฟที่ผ่านมานะคะแต่มันหมดไปแล้วนะคะนี่เรียบร้อยเป็นหนึ่งอันนี้คือยาดมนะคะซื้อมาแบบเป็นกล่องเลยแล้วก็เกดติดยาดมด้วยสลิมก็ติดยาดมเหมือนกันนะคะเขยไทยที่แท้ทรูนะคะไม่เสียชื่อเขยไทยนางชอบยาดมมากขาดไม่ได้เลยอยู่ทุกที่นะคะในรถโต๊ะทำงานในกระเป๋าอะไรเงี้ยนางก็จะพกไว้ตลอดนะคะแล้วเกดก็เอาไว้แบบแจกคนตุรกีแจกเพื่อนๆอะไรเงี้ยเขาก็ชอบนะใครได้ลองเขาก็ชอบมันสดชื่นนะคะยาดมเหมือนสารเสพติดชนิดนึงน้ำปลาของเก่ายังเหลืออยู่นะคะแล้วก็จะเอาของเก่าออกมาเอาของใหม่เข้าไปแล้วก็ขนมเนี่ยต้องเอามาไว้ในลิ้นชักเพราะว่าเดี๋ยวครูไลน์เห็นนะคะเต็ม
มาม่าเนี่ยเอาของเก่าออกมาก่อนนะคะซึ่งเส้นนะคะก็มีเส้นเล็กเส้นขนมจีนเส้นหมี่วุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกดอะชอบทำกับข้าวกินเองที่บ้านเนาะก็จะมีของเครื่องของกินค่อนข้างเยอะนะคะหน่อไม้หน่อไม้ของเก่าเหลือห่อหนึ่งนะคะเราก็จะเอาของเก่าไว้ข้างบนเอาของใหม่ไว้ข้างล่างอันนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ในครัวเลยนะคะเอาน้ำให้น้องไหมไม่น้องไม่กินน้ำน้องกินนมฉันอย่างเดียว อย่าไปแอบให้น้ำลูกฉันนะ อันนี้ของเก่านะคะก็ต้องเอาไว้ข้างบนๆเวลาหยิบกินมันจะได้หยิบอันของเก่าไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะหมดอายุซะก่อนหมดนะคะทุกคนก็มีแค่นี้คือจริงๆก็เป็นตู้เก็บของแหละของอะไรที่มันหาได้ที่ตุรกีเนี่ยเกดก็จะไม่เอามาจากไทยนะคะทุกคนอะไรที่มันหาไม่ได้ไม่มีเกดก็จะเอามานะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกดก็จะจ้างพี่ปูแหละเกดก็เป็นลูกค้าพี่ปูนะคะหลายปีแล้วนะคะคนที่เขาพาไอวีมาเนาะเขาก็จะเป็นคนเอาของจากเมืองไทยมาให้เกดนะคะก็ของอันนี้นะคะแม็กกี้ก็จะมาไว้ในครัวนะคะสูงไปวางไม่ได้วางตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เหล่านี้ก็จะเอามาใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อที่จะให้มันมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าใส่ตู้เย็นอ่ะมันจะเก็บได้นานกว่านะคะก็คลิปนี้นะคะเกดก็มาเปิดกระเป๋านะคะมาดูว่าคุณแม่เนี่ยฝากอะไรมาให้เกดบ้างนะคะคือก็ดีใจมากได้เห็นของไทยคือคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะก็จะมีฟีลลิ่งแบบนี้นะคะทุกคนของที่บางอย่างอ่ะอยู่เมืองไทยเราก็ไม่ได้อยากกินเลยนะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วมันเห็นอยู่ตลอดมันจะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอมาอยู่ที่มันไม่มีอ่ะมันก็จะแบบอยากกินน่ะทำไมถึงอยากก็ไม่รู้อ่ะทั้งที่ตอนอยู่เมืองไทยอ่ะก็ไม่ได้เคยอยากจะกินมันไม่เคยได้เงินเราเลยสินค้าแบบนี้อาหารชนิดนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าแบบหงอยหาอะไรเงี้ยซึ่งเกดว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนานๆเนี่ยก็จะมีความรู้สึกนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนที่เคยคุยกันนะเขาก็มีความรู้สึกเดียวกันนี่แหละซึ่งสำหรับคนที่อยู่ตุรกีนะคะอยากได้สินค้าจากไทยมาตุรกีหรือว่าคนที่อยู่เมืองไทยอยากได้สินค้าจากตุรกีไปไทยเงี้ยก็ติดต่อพี่ปูได้เลยนะคะเขาจัดให้ได้ทุกอย่างนะคะซึ่งไว้ใจได้นะคะเกดการันตีเพราะว่าเกดเป็นลูกค้าเข้ามาหลายปีแล้วส่วนอาหารไทยอื่นๆอย่างพวกน้ำปลาพวกซอสอะไรต่างๆมันก็จะมีขายที่ห้างที่ตุรกีที่เมโทรนะคะก็ไปซื้อได้หรือว่าออนไลน์สมัยนี้ก็มีขายเยอะแล้วนะคะมันอาจจะราคาสูงหน่อยเนาะบางอย่างก็ไม่ต้องเอาของไทยแท้ก็ได้ของที่มันแทนก็ได้ของจีนอะไรเงี้ยอย่างซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยก็เป็นยี่ห้อของจีนอะไรก็อร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งไอวี่นะคะก็จะมาอยู่กับเกดเกือบเดือนเลยก็มาอยู่20วันนะคะก็จะได้มีคนมาช่วยเลี้ยงลูกเกดมีพี่เลี้ยงมาช่วยเลี้ยงลูกก็จะได้สบายขึ้นหน่อยนึงนะคะมีน้องมาช่วยเลี้ยงลูกก็เดี๋ยวจะพาไอวี่ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่นะคะก็ฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะซึ่งนางก็แบบน่ารักมากนะคะมาเนี่ยน้ำหนักกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องก็คือไม่เอาอะไรของตัวเองมาเลยเอามาให้พี่แบบคนเดียวอะไรเงี้ยกระเป๋านางหิ้วขึ้นเครื่องแค่7กิโลของใช้ส่วนตัวแค่นั้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า20วันที่น้องสาวเกดเนี่ยมาอยู่ที่ตุรกีมาอยู่กับเกดเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเนาะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างจะพานางไปเปิดหูเปิดตาที่ไหนนะคะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะถ้าเกิดชอบวิดีโอของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเกดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย